เราไปดูรัฐบาลออสเตรเลียครับล่าสุดเขาเพิ่งจะอนุมัติงบประมาณในการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศเป็นเงินเกือบ 20,000 ล้านบาทด้วยกันนะครับเรื่องนี้ทางนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็แถลงประกาศแผนธุรกิจดิจิทัลเพื่อพัฒนาให้ธุรกิจใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการขยายธุรกิจและการสร้างงานหลังจากที่เจอกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยที่ทางการของออสเตรเลียบอกว่าการระบาดของโควิด-19 ทำให้ธุรกิจจำนวนมากต้องปรับตัวเข้าสู่โลกออนไลน์อย่างรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงนี้ปกติแล้วครับต้องใช้เวลาเป็นทศวรรษหรือว่านับ10ปีแต่โควิด-19 เป็นตัวเร่งเครื่องให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพียงไม่กี่เดือนรัฐบาลออสเตรเลียก็เลยเห็นโอกาสในการผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบก็เลยสนับสนุนมาตรการต่างๆและมุ่งขจัดอุปสรรคด้านกฎระเบียบที่มันล้าสมัยเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กหรือว่า SME ครับก็คืออำนวยความสะดวกให้ตั้งธุรกิจเริ่มธุรกิจได้ภายใน15นาทีเท่านั้นนะครับโดยจะใช้บริการรัฐบาลออนไลน์แทนที่การรอลงทะเบียนที่อาจจะกินเวลาหลายวันหรือว่าหลายสัปดาห์ด้วยกันก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของรัฐบาลออสเตรเลียครับในการลงเงินถึง566ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินออสเตรเลียก็คือ800ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ตอนนี้จับทางให้ถูกและเร่งกันผลักดันครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านต้องการติดตามคอนเทนต์แบบสดๆเข้าไปดูได้เลยครับที่ Facebook TNN Live หรือสามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ที่ลิงก์วิดีโอด้านล่างนี้เลยครับ